ครับเดี๋ยวผมก็จะเป็นรีวิวตัวแผ่นที่วางถาดที่วางอาหารนะครับหรือว่าจะใช้วางแล็ปท็อปเวลาทำงานก็ได้นะครับนี่ก็สั่งมานะครับแค่หลักไม่ถึงร้อยนะครับก็มาดูว่าจะใช้ได้กับรถ BYD Dolphin หรือเปล่านะครับก็อันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าวันนี้เข้าไม่ได้นะครับติดตรงข้างล่างเนี่ยไอทีอันนี้ข้างล่างเนี่ยนะครับก็เลยมันต้องมีทริคนิดนึงครับก็คือหมุนพวงมาลัยกับหัวครับกับหัวนี่นะครับก็ถึงจะใส่ได้นี่พอดีนะครับพอดีเลยทีนี้ถ้าใครอยากจะปรับลงก็ปรับที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมันจะปรับได้ใช่ไหมของ BYD Dolphin เนี่ยครับปรับข้างๆแบบนี้นะปึ๊บลงแล้วก็หมุนเนี่ยปรับเอาให้พอดีนะครับจะดึงขึ้นมาหรือจะอะไรก็ได้นะได้หมดเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับใครที่คิดกำลังว่าจะสั่งอยากจะได้อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็อันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าใช้ได้แต่ต้องมีคลิกนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่เสียรายตังค์แล้วก็ไม่เปิ้ลตังค์นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ